อีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องจับตาก็คือกลุ่มแรงงานต่างชาติที่จะลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศโดยเฉพาะการผ่านมาทางช่องทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าผ่านช่องทางนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่การกักตัวเนี่ยก็จะมีน้อยมากๆนะคะแน่นอนว่าที่ผ่านมาภาครัฐเน้นย้ำมาตลอดนะคะว่ามีการเข้าไปควบคุมและดูแลอย่างเต็มที่แต่ว่ามาถึงวันนี้ก็ยังเพิ่มการทำงานเพิ่มความถี่ในการล่าตระเวนตามช่องทางธรรมชาติอย่างกองกำลังผาเมืองค่ะมีการวางกำลังสกัดกั้นแรงงานที่อาจจะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ไม่ผ่านการคัดกรองโควิด-19 ค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นการทำงานของกองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกำลังผาเมืองค่ะเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของกองทัพภาคที่3และรัฐบาลโดยเพิ่มกำลังชุดล่าตระเวนตามแนวชายแดนติดตั้งรั้วลวดหนามป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศจัดกำลังชุดตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งกลางวันกลางคืนทั้งบนถนนสายหลักสายรองที่เชื่อมต่อมาจากแนวชายแดนรวมถึงประสานความร่วมมือกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายช่วงที่ผ่านมาจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปแล้ว21ครั้งได้ผู้ต้องหามา75คนและชาวไทยที่เป็นผู้นำเข้ามาจำนวน3คนเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับไปถึงฝ่ายปกครองทหารตำรวจกระทรวงแรงงานให้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มเฝ้าระวังสกัดกั้นกวาดล้างปราบปรามขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งให้เพิ่มความถี่การล่าตระเวนตามช่องทางธรรมชาติประสานกองกำลังป้องกันชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาและกัมพูชาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะให้สอบสวนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังรวมไปถึงปลายทางนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าไปทำงานซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดก็จะต้องเฝ้าระวังติดตามการเคลื่อนไหวนำคนต่างด้าวเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมประมงต้องมีการตรวจสอบเชิงรุกและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจังค่ะ